โอเคก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับมาดูวิธีการใช้ไดนาโมนะครับในการช่วยเรื่องการถอดปริมาณงานข้อต่อนะครับข้อต่ออ่ะก็ปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับเวลาเราวาดท่อนะครับวาดนี้ในท่อ90นะครับในท่อ90ท่อ45 45 90นะครับนี่เวลาเราขอปริมาณนะครับ schedule quantity ก็จะเอา pipe fitting นะครับ pipe fitting เอาไทยมานะครับที่เราจะแยกนะครับแยกระหว่างเขาเรียกว่าข้อต่อที่เป็น45องศา90องศาด้วยนะครับโอเคจะแยกยังไงนะครับต้องมาดูขนาดเสือข้อต่อตัวนี้นะครับก็จะมี angleใช่ไหมครับเจ้าตัวนี้มันก็จะมีแองเกิลกันครับแต่ว่าเวลาเราจะเอาพารามิเตอร์ที่ชื่อว่าแองเกิลมามันไม่มีนะครับไม่มีแองเกิลแล้วทำยังไงนะครับก็ที่ที่ผมเคยใช้นะครับก็คือใช้ไดนาโมช่วยนะครับที่เมเนจไดนาโมจริงๆอาจจะมีหลายวิธีเนาะอาจจะมีหลายวิธีแต่ว่าเอาวิธีที่ผมเคยใช้แล้วก็คิดออกณตอนนี้นะครับแล้วเราก็เอาเป็น by fitting นะครับ all element ดูสิก็คือได้5อันนะฮะอันเขียนอยู่5อัน1 2 3 4 5โอเคต่อมานะครับต่อมาก็จะอ่านค่าพารามิเตอร์นะครับ get p เอา element มาใส่พารามิเตอร์มาใส่ว่า angleตัวใหญ่ตัวเล็กต้องถูกตามชื่อพารามิเตอร์ในเรวิทด้วยนะครับแองเกิลมาใส่โอเคเราก็จะได้ค่านี้ออกมาครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะยิงค่าพารามิเตอร์นี้กลับง่ายๆก็คือเซตพีพารามิเตอร์ไว้เนมครับเดี๋ยวเราเช็คชนิดของออบเจกต์ก่อนนะครับออบเจกต์ไทป์ดับเบิลนะเป็นเลขครับเลขเนี่ยเราผมจะยิงใส่ช่องคอมเมนต์นะครับช่องคอมเมนต์ซึ่งเป็น instant parameter ที่รองรับตัวที่เป็น text นะครับก็จะใช้ดับเบิล to string ใช่ไหม string to number นะ string to number หรือ number to stringToString Object ToString อันนี้ไง Offstring ของ Object ไม่ใช่ต้องเอาตัวนี้มาชึบโอเคแล้วเราก็เช็ค Object Type เป็น String แล้ว String ก็คือพวก Text นะครับข้อความแล้วเราก็เอา Value นี้มาใส่แล้วก็ยิงกลับเข้า Elementต้องเอานี่มาโอเคครับก็เรียบร้อยก็ในแต่ละข้อต่อนะครับก็จะมีคอมเมนต์นะครับตามองศาเนาะนะครับจริงๆถ้าเรามีความรู้เรื่องไดนาโมเราสามารถ
ปรับปรุงแต่งภาพให้สวยงามนี้ได้ให้มีเทคแบบคำว่าอันนี้เป็นข้อต่อ90ข้อต่อ45อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทีนี้เราก็ออกตารางนี่นะครับเราก็สามารถจัดฟิลเตอร์ข้อต่อนะครับฟิลเตอร์ข้อต่อ45แล้วก็นับจำนวนเขาได้นะครับว่ามีกี่อันใช้ความรู้เรื่องการออกตารางนะครับว่ากันไปนะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้คำถามมาจากเว็บบอร์ดนะครับเพื่อนๆสามารถไปเล่นเว็บบอร์ดแล้วก็ถามคำถามไว้ได้บอกนะครับมีคนมาถามคำถามไว้นะครับผมจะมาไปฟิตติ้งยิงผมไปตอบรักนะครับจะเอาวิดีโอนี้อัพให้ด้วยนะครับก็มีอะไรก็ถามไว้นะครับเพราะว่างผมจะอัดคลิปให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ